อัญชลีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพันวกะแม่ชีจุกินในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมะสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอารโหปิเตหิอภิปุจยาบาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุนอพันเตภควาโสเจระปะเรนิปุตโตเป็นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงเมพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนล้นหลังอิเมสักการะทุกขตาปันนาการะโพเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตาอภิวาเทเมนข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมโสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์
อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพาคะนัมมะกาลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลละยานโนกิตติสัทโทอภุคะโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฝูงไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่ใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธะเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคัตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พอเทสิโยสุชนตังกะมะละวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดดอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตามรณะสิรสาชินเณรทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโยสัพพะปานินังสารนังเขมมุตตะมัง
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหัสสมิทาโสวะพุทธโธเมสามิเกสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธองค์ทุกขาสักขาตาจะวิทาตาจะหิตาสะเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตานจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤตตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาถิเมสรนังอัญญาพุทธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏยาสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบนใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกตะมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเถเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคะโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพโพวินโยเหติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้
อันตมยังธรรมะภิกขิติงกะโรมะเสสวาคาตะตาธิคุณโยกะวาเสนาเสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมมัคคปากัปปริยัติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโรกัปปตนาตถะทาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องกระจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมัสสหัสสมิทาโสวาธัมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมทุกขสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมาเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญาธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัทธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวธรรมเองสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเส
โสปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูนัยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหูนัยยอเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินัยยอเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชริกรณิยอเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังฆังภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปุคคะสังฆเสโทเป็นบุคคลแห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานคณังโสโสทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันกระเสริมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทาไม่ต่างสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์โบนานอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหาสัมมิทาสวะสันโคเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสักขาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทไมสรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์
วันทันโตหังจริสามิสันขาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพฤติธรรมซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณะอันยังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยะสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนยังปุญญาปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบนใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตะมักยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ปฏิคานหาตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันธรรมยังอติตาปัจเวคณาปาทังปนามะเสอชมยาอาปาจเวเคตาวายังเจวะรังปริปุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายานั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนหัสสะปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกเปนาปฏิชาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชมยาอาปาจเวเคตาวายโยเป็นทปาโตปริปุตโตเป็นธรรมบาตรใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายะเป็นธรรมบาตรนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมาบันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดะนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะไ
เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เอเตปุรานันจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจะเวทนานะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมพะเวสติอนวัชตาจะพาสวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจากเมแก่เราดังนี้อาจมยาอปาจเวเคตวายาเสนาสนังปริปุตตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมกะสวาตาตาปสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดแรสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาโอตปริสริยะเวโนธนาปฏิสันรานารมาทางเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิงเมจาดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เรียกเร้นสำหรับภาวนาอาชมยาอาปัจเวคิตาวายโยคิรานปัจยะเพศาชาปริคารปริพุตโตคิรานเพศาบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังวิยาภาธิกานังเวทนานาปฏิฆาตายาคิรานาเพศัตบริขานังเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัพยาปัชชะปรมตายาเตเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้อันธรรมยังอุทิศนาทิธานคาทายอปนามะเสอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณตราอุปัชฌาภูเริศคุณอาจาริโยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทางพ่อแม่แรปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมะมาราจะอินทาจะพรหมาและอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทางถวยเทพและโรคบาลยะโมมิตามโดสาจายมมาราชมนุษย์เมตมัชตาเวริกาปิจา
ผู้เป็นกลางผู้จองพระหันสัพเพสัตตาสุขีโหนโตขอให้เป็นสุขสันทุกทั่วนาอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพรสุขังจะเตวิทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาปุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุรัมเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตันหูปาทานเฉทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานะตอมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสัพพทาเยวามารายสิ้นจากสันดานยาถาชาโตพระเวพระเวทกพบที่เราเกิดโอชดจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุนองกาสร้างโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตนจะเวริเยสุเมเป็นช่องปทุสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตมโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทธจะพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทอพระสงฆ์ที่พึงพยองแต่โสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมารอกาสังละพันตุมาขอบุมานอย่าได้ช่องทะสาปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทางเสพปองมารอกาสังระพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินเปิดเสริมบทเมธีไปหน้า55ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจ
ฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมะสะสวะคาตัสสะวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสัมปิเวโสทัสสิลเททิโนนะโมโอมาตยารัตสารตานัตตยาสาสาทุกังนะโมโอมะกาติตาสะตาสวัตโทตยาสะปินะโมกาลับปะพาเวนะเวคัตฉันโตโอปาทวานะโมการะนุภาเวนะสวัตทิโหตุสัพพะทานะโมกาลัดสะเตเชนะเวทิมหิโหมิเตชะวาเปิดเป็นหน้า86บทคัดไม่ต้องว่าตามอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวะตถาคโตปฐมังยังอเทเสสิธัมมจักังอนุตตรังสัมมเทวะปะวะเตนโตโลเกอัปปติวัตติยังยะถาคาตาโอพออันตาปันติปัตเตจะมัตชิมาจะโตสวาริยะสัจเจโสวิสุทังยานทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักปวัตตนังวัยยากรณปาเทนะสังเขตังธรรมพนามเสเอกังสัมมะยังภะคะวาภะระณะสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคะทาเยตะตระโคภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขะเวอันตาปัพพะจิเตนะนะเสเวตัพพะยโจยังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคเฮโดคัมบอปโทชะนิโกอนาริโยอนาทะสันหิโตโยจายังอัตตกิลมทานุโยโคโทโคอนาริโยอนาทะสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปาคามมะมาชิมหาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจาโคกรณียานกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติกะตะมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิ
ปะทาตะทาคันเตนาอภิสัมพุทธาจากขุกะระเนียนะกะระเนียโอปะสัมมายะพินยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมวะอริโยอัตทังคิกอมาขอใสยันทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังขอสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคันเตนะอภิสัมโพธทาจาโคกะระเนียนะกะระเนียโอปะสัมมายะเพญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอิทังโขปนาภิกขเวโทคังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกะปริเทวะโทคะโทมะนาโสปายาสัมปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคโทโคปิเยหิเวปโยโคโทโคยัมปิชาวนรัมภติตาปิทุกขังสังคิเตนะปัญจปาทานะขันธาทุกขาอิทังโขปนาภิกขเวโทคสัมโมทยโยอริยสัจจังยายันตังหาปนอภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทิเนเสยถีทากามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโขปนาภิกขเวอริยสัจจังยตัสสะเยวะตัณหายะเสสะวิราคะนิโรธจาโคปฏินิสสะโคมโบติอาณาระยอนอีทางโขปะนาภิกขเวโทคะนิโรธคามิเนปติปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตทังคิกอมาขอใสยันทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโทคังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนโสเตโสธัมเมโสจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิตังโขปนิทังโทคังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอะนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิตังโขปนิทังโทคังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอะนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิอิทังโทคะสัมโมทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิตังโขปนิทังโทคะสัมโมทโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุ
เพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโขปนิทาโทคะสัมมุทโยอริยสัจจังปะเหนันติเมภิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิอิธัมโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิตังโขปนิทาโทขะนิโรโทอริยสัจจังสาจิกาตับพันติเมภิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิตังโขปันติธรรมโทขะเนโรโทอริยสัจจังสาจิกะตันติเมภิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงโอทัปปาทิญาณโอทัปปาทิปัญญาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิอิทังโทขะนิโรธคามิเนปติปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโขโอปันติธาโทขะนิโรธคามิเนปติปทาอริยสัจจังภาเวตัปพันติเมภิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิตังโขปันติธรรมโทขะนิโรธคามิเนปติปทาอริยสัจจันภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอารโกโอทัปปาทิยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาโพตัญาณทัสสนังนะโสเวโสตทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมะเกสัสมณพรหมนิยาปชายะสะเทวะมนุษย์สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมภิกขเวอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาโพตังสะดังสุวิสุทธังอโหสิอาทาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมะเกสะสมณพรหมนิยาปชายะสะเทวะมนุษย์สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปัณณเมธาสนังอุทาปาทิอาโกปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินันทิธาเนปุนาภะวันติอิทัมมะวันจะภะคะวาอัต
ตมะนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสะเมนจัปปนะวัยยากรณันสเมนพัญญมาเนอายัสสะมะโตโกณฑัญญาสวิรชังเวตะมะรันทะมะจาคุงโอทัปปาทิยาเกณฑ์เจสัมบทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธมโนสาเวสงเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตะเรมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกะปวัตติตังปฏิวัตติยังสัมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินเตภูมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาโตมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสงจาโตมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตธมโนสาเวสงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสงนิมมานรตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปรณิมมิตวสวัตติเทวาสัตธมโนสาเวสงปรณิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปริสัทชาเทวาสัตธมโนสาเวสงพรหมปริสัทชานังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุตตวามหาพรหมเทวาสัตธรรมโนสาเวสงมหาพรหมานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตตาภาเทวาสัตธมโนสาเวสงปริตตาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปมานาภาเทวาสัตธมโนสาเวสงอัปปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปสราเทวาสัตธมโนสาเวสงอัปปสรานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตตสุภาเทวาสัตธมโนสาเวสงปริตตสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปมานะโสภาเทวาสัทธมโนสาเวสงอัปปมานะโสภานังสัตทังสุตตวาโสภะเกณณหากาเทวาสัตธมโนสาเวสงโสภะเกณณหากานังเทวานังสัตทังสุตตวาเวหัปปาราเทวาสัต
ธัมโนสาเวสุงเวหัพารานังเทวานังสัตทังสุตตวาอวิหาเทวาสัตธัมโนสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตทังสุตตวาอตัปปาเทวาสัตธัมโนสาเวสุงอตัปปานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุทัสสาเทวาสัตธัมโนสาเวสุงสุทัสสานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุทัสสีเทวาสัตธัมโนสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตทังสุตตวาอากันนิทกาเทวาสัตธัมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวาตาภาราณสิยังอิเสปะตะเนมิคทาเยอนุตตรัมธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมะเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะเจวาโลกัสสมินเตอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมะโลกาสัตถะอัพโภคันชิอายันจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสติอัติกัมเมวะเทเทวานังเทวานุภาวันอัตถโคภควาโอทานะโอทาเนสิอัญญาสิวัตโพกนทันโยอัญญาสิวัตโพกนทันโยติอิติหิทังอายัสมะโตกนทันยาสะอัญญากนทันโยตะเววะนามังอโหสิเตภาวะตุสัพพมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสเถภวันตุเทภวันตุสัพพมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสเถภวันตุเทภวันตุสัพพมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเถภวันตุเถกระรังจะเนี่ยเราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่นะกระรังจะนั่งจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สังคนเคกราคลังยังจะแผ่เมตตาร่วมกันครับอิทังทานากัมมังเนปานาปัจจัยโยหนตุโนเนจังอิทังสีลากัมมังเนปานาปัจจัยโยหนตุโนเนจังอิทังภาวะนากัมมังเนปานาปัจจัยโยหนตุโนเนจังยังเกณฑ์เจโกสารังกัตตาภังกัมมาสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเทวะอาสมมิงทาเนอาทิคาตาทิคายุกัสสัทธาหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานัมปริลันโตมาตาเปตาโสเกตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพยาตากะโสเกตาหนตัวทุกขาปตัวสัพเพอายาตากะโสเกตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพเปสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาโสเกตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพนาคาตาโสเกตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตัวสัพเพเทวาโสเกตาหนตัวทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาโสเกตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพสัมปะติโยสหมิชันตุวะนั่งคุกเข่าครับวันทามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิคะโรอุปาจายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิอาลาเมปัฏฐสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัฏฐานิโสปะติทิตาสาเลระธาตุมหาโพธิงพุทธาโลปังสากาลังสัทธานาคาโลเกเทวะโรเกพรหมะโรเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาเรระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโกเตงจาตุราสีติสหเสธรรมขันเทสัพเพสังปาทะเจติยันอหังวันทามิสัพพาโสอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ท่านคุณพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราพังคะมาทาเมพันเตมะยากาต่างปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาต่างปุญญังไม่ห่างทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนครับ
อัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญแม่ชีและโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชรีวันทาอภิวาอัญชรีวันทาอภิวาอัญชรีวันทาอภิวาอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอนิสงส์ให้เราจะเดินในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุพวกเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะอยู่ในฐานะไหนก็ตามเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนธรรมที่เราควรจะรู้นะควรที่จะรู้ได้ศึกษาเข้าใจนะ พระองค์สอนเรื่องธรรมที่เป็นที่เรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่มีอะไรบ้างพวกเราน่าจะรู้นะโยคีจะรู้ไหมว่าอริยสัจสี่มีอะไรบ้างช่วยกันตอบช่วยกันตอบสิอริยสัจสี่มีอะไรบ้างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคภาษาทุกข์แปลว่าทุกขสัจจะธรรมที่เป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ก็ทรงได้ตรัสสอนเรื่องทุกข์ไว้มีที่เราคงก็คงจะเขาจะรู้เรื่องทุกข์นะอันนี้มีทุกข์อันที่พระองค์ทรงสอนว่าชาติปิทุกขาชาติทุกชาติทุกความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นทุกขสัจจะเป็นความจริงนะเรามาบวชกันที่นี่นะเรามาบวชชีก็ตามบวชเป็นโยคีก็ตามบวชเป็นพระก็ตามเราจะมีความรู้สึกกับชีวิตตามความเป็นจริงอย่างไรบ้างแต่ว่าเราไม่รู้เรานึกไม่ได้ที่ตอนที่เราเกิดเป็นทุกข์นะแต่ว่าเราเกิดเป็นทุกข์นี่เรานึกไม่ได้แต่เราคลอดลูกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเป็นทุกข์ไหมมันหมายถึงว่าเราเกิดเองมันเราจำเหตุการณ์แห่งขณะที่เราเกิดไม่ได้แต่เราจำเหตุการณ์ที่เราคลอดลูกได้ไหมคนที่มีลูกนะมันก็ต้องมีทุกข์นะทุกข์เพราะให้กำเนิดบุตร
ธิดาขณะที่เราปวดคันตั้งคันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์นะปวดความเจ็บคันปวดคันตั้งมันก็มีความทุกข์แม้นว่าในขณะที่เราคลอดเนี่ยหมอให้เราคลอดโดยธรรมชาติมันก็ทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหมแม้แต่ผ่าตัดหน้าท้องคลอดหน้าท้องนะมันก็ทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์จนน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลนะแต่มันมีความรู้สึกชอบใจในทุกข์นั้นมันก็ถามคนโยมที่เป็นแม่นะที่เป็นที่มีลูกก็ถามว่ามันมีความสุขดูมีความชอบใจมีความสุขในทุกแสนทรมานแสนเข็ญทุกแสนลำบากยากเข็ญนั่นน่ะมันก็มีความสุขอยู่เพราะเรามีความคาดหวังว่าลูกที่คลอดออกมาเราไม่อาศัยความรักในลูกนั้นอาศัยความพอใจที่จะเราจะได้เป็นแม่คนความยินดีปิติแต่มันก็มีทุกข์อยู่นะเจ็บปวดแค่ไหนก็เรียกว่ายอมรับได้อันนี้ถ้าคนที่เป็นแม่ก็คงจะลึกได้เนาะแต่มันก็ทุกข์หลังจากนั้นน่ะการที่ว่าชาวบ้านที่เราเรียกว่าอยู่ไฟบ้างพักงานเพื่อเลี้ยงลูกบ้างความเจ็บความเจ็บช่องคลอดบ้างอันเนี้ยมันก็มีทุกมีทุกเจือไปด้วยสุขมีสุขเจือไปด้วยทุกนั่นแหละนะนี่เรียกว่าแล้วเราจะต้องอยู่ในฐานะที่เอาใจใส่ดูแลให้ข้าวป้อนน้ำนมแก่ลูกเนี่ยมันก็มีทุกข์อยู่ที่ว่าไม่หลับไม่นอนลูกร้องไห้มากวนใจแม่ก็คงจะมีจิตงุนงิดรำคาญกับลูกที่ตื่นขึ้นมาในกลางดึกอันนี้เห็นว่าสิ่งที่คลอดออกมานั้นมันไม่ได้ทำให้เราสุขทุกเวลานาทีเนาะมันก็มีทุกข์กับการที่มีเรามีลูกข้างในเนี่ยนี่ว่าชาติปิทุกขาชาติปิทุกความเกิดเป็นทุกข์นั่นเหตุปัจจัยที่เราต้องดูแลเขาต้องให้น้ำนมให้เข้าปลาอาหารให้เครื่องดื่มให้อาหารอะไรต้องมีอะไรให้เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นอะไรต่างๆเนี่ยแก่ลูกที่คลอดออกมาจนกว่าจนถึงว่าพอลูกที่จะคานได้เดินได้ทำกิจกรรมน้อยใหญ่ได้มันก็เป็นภาระที่บิดามารดามีความทุกข์มีความทุกข์ต้องดูแลเอาใจใส่อาบน้ำให้นำให้ท่าอาบน้ำอาบท่าเนี่ยมันเป็นภาระถ้าเราเอาสิ่งนี้มาเปรียบเทียบว่าตัวเราตอนที่คลอดมันก็คงจะทุกข์อย่างนี้มีแม่มีพ่อเป็นภาระให้เราดูแลจะใส่เราเนี่ยอย่างนี้ครอบครัวก็จะต้องเอาใจใส่ดูแลเราอย่างนี้เนี่ยมันก็ให้เราเห็นว่าแม้นแต่เราจะไม่รู้ไม่เข้าไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้เรียนศาสตร์ตอนนั้นตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นทุกข์ไปด้วยนี่ว่าชาติปิทุกขาแปลว่าความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ย
เป็นหนุ่มเป็นเด็กเล็กนะพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่เนาะตั้งแต่เราคานได้สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เห็นแม่เลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงน้องๆเนี่ยบางทีให้ยานมก็เด็กมันก็งอแงร้องห่มร้องไห้ไม่นำซ้ำเลี้ยงก็ไอเราเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงน้องนะเอาเสียอูนะเอาเสียอูมันเป็นภาระเพราะแม่จะต้องไปทำงานแม่ต้องทำอาหารเนี่ยเราต้องเอาน้องน้อยเลี้ยงเอาไปไว้ในอูเนี่ยเด็กมันร้องไห้จ้าอะไรเงี้ยมันเป็นภาระเราจะไม่อยากจะให้เด็กร้องเป็นภาระกับเราไม่ชอบจะทำยังไงได้ล่ะเพราะว่าแม่กำลังทำงานอยู่นะแม่กำลังทำอาหารอยู่เราต้องเลี้ยงน้องด้วยความจำเป็นจำใจเนาะมันก็มีความทุกข์แก่เรานะถ้าใครไม่มีน้องก็คงจะไม่รู้สึกอะไรแต่มามีน้อง5คนนะมีน้อง5คนมีน้อง4คนน้องผู้ชาย3น้องผู้หญิง1มีน้อง4คนมีน้อง4คนมีพี่สาว2มีพี่ชาย1เราเป็นคนอยู่ตรงกลางนะเนี่ยเป็นภาระแต่การที่ดูแลน้องแม่บางทีเราต้องดูแลน้องขนาดที่ว่าแม่ไปทำงานแม่ไปไร่ไปนาเราต้องดูแลน้องเอาใจใส่น้องมันเป็นทุกข์กับน้องทั้งการเลี้ยงการเอาใจใส่ดูแลอาหารการกินกันเขาเรียกว่าถ่ายหนักถ่ายเบานะขี้เยี่ยวเนี่ยมันต้องดูแลเนาะอ๋อมันเรามาทุกข์เพราะเลี้ยงน้องเนี่ยเลี้ยงทุกข์เพราะเลี้ยงน้องเนี่ยนี่คือปัญหาที่ว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์นะชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เนี่ยไอ้ชราเนี่ยความแก่เนี่ยมันไม่ใช่แก่เมื่ออายุ40 50 60อย่างนั้นนะตั้งแต่แก่1เดือนแก่2เดือนแก่8เดือนแก่1ขวบแก่2ขวบ3ขวบมันก็แก่นะมันว่าอายุ8ขวบ9ขวบก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่แก่แต่เราพูดใช้ภาษาใหม่ว่าเจริญเติบโตใช่ไหมนั่นแหละเจริญเติบโตน่ะมันคือมันแก่มันแก่พอที่จะเอาไปฝากโรงเรียนอนุบาลได้เนี่ยมันแก่พอที่จะพรากตัวเราเนี่ยออกจากครรภ์ออกจากอกแม่เนี่ยเอาไปเลี้ยงในศูนย์เด็กเล็กได้เนี่ยอันนี้ก็เด็กคนนั้นก็แก่นะแก่2ขวบ3ขวบพอที่จะภาคมันเอาภาคตัวเขาเนี่ยออกไปเรียนในโรงเรียนในศูนย์เด็กๆโรงเรียนอนุบาลเตรียมอนุบาลมันแก่ขึ้นมาก็เป็นมันก็สามารถไปเรียนโรงเรียนประถมได้แก่ขึ้นไปนิดนึงมันก็โตพี่ก็เป็นโรงเรียนประถมต้นประถมปลายไปถึงมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นบุคคลหรือเป็นเด็กที่ต้องอยู่ในการดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงแต่พอเราเป็นวัยรุ่นเราจะเป็นอิสระเนาะอยากจะเป็นอิสระอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนกินกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ออกนอกลู่ออกนอกทางไปตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยมันก็อาศัยฮอร์โมนเพศของเรามันแก่ขึ้นอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาทุกข์กับความแก่ที่ว่าตนเองเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเนี่ยจนถึงว่าเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมันก็เป็นความทุกข์ของเราล่ะอยากจะมีอิสระภาพอยากจะมีอยู่มีกินเป็นของหารายได้เป็นของตัวเองอันนี้พวกนี้มันก็เป็นเหตุให้เราทุกข์เป็นทุกข์เพราะถูก
แฟนตีจากบ้างถูกคู่รักตีจากบ้างทุกข์เพราะเนี่ยเพราะว่าตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละเสียโอกาสเสียกำลังใจมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้แหละมันก็เป็นทุกข์จนถึงทำการทำงานแล้วมีครอบครัวก็มีลูกของตนล่ะแล้วก็ทุกข์เพราะการตั้งครรภ์ทุกข์เพราะการที่มีลูกคนแรกอันนี้เราต้องมามีเขาเรียกว่ากงเกียนกรรมเกียนนะแต่ก่อนนั้นเป็นทุกข์ของแม่ตอนนี้จะเป็นทุกข์ของเราแล้วเนาะเป็นทุกข์ของเราละแต่ก่อนนี้เป็นทุกข์ของพ่อของแม่ตอนนี้เราเป็นทุกข์ของเราละเจอกรรมเจอมาเสวยผลของกรรมนะเป็นกรรมด้วยตัวเองละเนี่ยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นทุกข์กับเนี่ยความแก่เป็นทุกข์นะแก่ไปประแก่ไปเป็น30 40 50จนถึง60นะความแก่เพราะเป็นทุกข์จริงๆผมเฝ้าเปลี่ยนสีผิวหนังเหี่ยวย่นอวัยวะย่อนยานแล้วมีน้ำซ้ำฮอร์โมนเพศก็หายไปไม่มีประจำเดือนก็หายไปต้องมากินฮอร์โมนเสริมอันเนี้ยนี่ความแก่แบบแก่หย่อนยานมันมาหาเราละแก่เพราะผมงอกฟันหักมันมาหาเราแล้วแก่เพราะว่าดวงตาสายตามันไม่ดีแล้วอันนี้เป็นความแก่ที่เราประสบถึงปัญหาเรียกแก่เนี่ยนี่แก่เป็นทุกข์อย่างนี้นะแก่เป็นทุกข์อย่างนี้แล้วเราถึงไว้ในแก่เนี่ยแก่เป็นทุกข์ด้วยกระแสของสังคมเศรษฐกิจอ่ะแก่แล้วหาเงินไม่พอแก่แล้วไม่มีบ้านอยู่อาศัยแก่แล้วไม่มีรถไม่มียานพาหนะเป็นของตนเองเนี่ยแก่แล้วมันไม่มีเงินทองที่จะเอาไว้สำหรับดูแลรักษายามชราอันนี้ก็เป็นความแก่ที่เราลำบากใจอย่างยิ่งมันเป็นความแก่ที่เราหนีไม่พ้นเราต้องอาศัยปัจจัยคือความทุกข์แก่แล้วก็มันมาทุกเมื่อแก่บางทีมันก็มีทุกเจ็บเข้ามาด้วยพยาธิทุกเป็นไข้ป่วยไข้ปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคสารพัดไปตรวจหมอก็บอกโรคความดันไขมันเบาหวานหัวใจโรคไตนะตามมาโรคเกาโรคสารพัดนี่แก่เป็นทุกข์เพราะพยาธิความมีโรคต้องหาหมอหายาหายุกหายามาดูแลรักษาสุขภาพของเราเองเนี่ยมันเป็นความแก่แบบมีพยาธิอีกมันมีทุกข์ไหมหรือว่าไม่สุขเจอยาดีเจอหมอดียาดีมันไม่ใช่ยาดีอย่างเดียวมันมีราคาแพงเลยเนาะยาดีมันมีราคาแพงเนี่ยเราก็ต้องหาเงินหาทองมาจ่ายค่ายาค่าหมออาจารย์ก็เพิ่งมาประสบกับโรคภัยบาดเจ็บในปีนี้แหละไปหาหมอทีเนี่ย 30,000 40,000 นะค่ายาค่าหมอค่ายา 40,000 30,000 40,000 ไม่ต่ำกว่า 20,000 น่ะแต่เดือนที่แล้วนี่ 20,000 กว่าบาทเดือนนี้วันที่27จะไปหาหมอแล้วมันต้องไปหาหมอก็ต้องจัดยาให้เรากินอีกมันไม่ต่ำกว่า 2-30,000 แน่ๆนะมันเป็นอย่างนี้มันเนี่ยอันนี้คือพยาธิทุกข์นะทุกข์เพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอไม่มีเงินที่จะที่จะจ่ายค่ายามันก็เป็นทุกข์อีกนะเนี่ยมันนี่เขาเรียกพยาธิทุกข์นะเนี่ยสุดท้ายก็บายบายขอลาก่อนนะสามีภรรยาบุตรธิดาปู่ย่าตายายไปอยู่บ้านใหม่เถอะเรียกว่าที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากลับบ้านเก่านะความจริงแล้วหมายถึงว่าเราไป
เราทิ้งตัวเองนี่อยู่บ้านเก่านี่แหละแล้วไปเกิดใหม่ตายไปเกิดใหม่เนี่ยชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์นะแล้วทุกข์ที่เกิดจากความอยากความปรารถนาอีกหลายประการเหมือนเขาว่าความพัดพาจากสิ่งที่รักถ้าบุคคลที่เรารักเนี่ยมีอันต้องพัดพาจากเราเนี่ยใครบ้างไม่เสียใจไม่น้ำตาไหลเนาะความพัดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์เราไม่รู้ว่าคนที่เราเข้ามาคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเราเป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่เราไม่ชอบใจเราก็เป็นทุกข์กับความกับบุคคลนั้นปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจมันก็เป็นทุกข์นะเนี่ยเราปรารถนาสิ่งนี้สิ่งนี้ปรารถนาอย่างนี้อย่างนี้ปรารถนาจะได้นั้นได้นี้มันก็ไม่ได้ดังใจเราเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อีกแล้วสรุปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เนี่ยในกายในขันธ์5คือกายใจนี้แหละนี่เป็นทุกข์นะทุกข์เพราะอุปาทานทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ในใจนี้นะเมื่อเรามีความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้เราก็มีทุกข์อย่างนี้อันนี้ภาษานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละนี่คือทุกข์ถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือมันก็ผ่อนคลายทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดถือมันก็ทุกข์เพราะอุปทานเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ของเรามันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติในตัวของมันเองเราก็พึงประพฤติปฏิบัติอย่างเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเราพึงทำความเข้าใจกับความเป็นจริงของทุกข์เป็นอย่างนี้นะใช่ป่ะหมายถึงว่าเกิดมาคนหนึ่งครั้งหนึ่งก็มีทุกข์อยู่หลายปี80 70ปี80ปี90ปีนะแล้วก็เขาว่าก็ลูกหลานเรียนรู้ญาติมิตรศรัทธาญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์เจ้าก็อนุโมทนาอายุวันโนสุขังพลังเราก็สาธุอายุวันโนสุขอายุนั่นหมายถึงว่าให้มีอายุยืนโยมจะดีใจสินะสาธุโยมจะอยากจะมีอายุ90มั้ยอยากมีอายุเป็น100มั้ยล่ะนะนะอยากมีอายุ80มั้ยล่ะนะก็เมื่อคุณไม่อยากจะมีอายุอย่าง80 90คุณทำไมสาธุล่ะพอพระก็ให้พรอายุวันโนสุขังพลังเราสาธุกันเป็นแถวเนาะไม่อย่างนั้นก็เราอยากร่ำอยากรวยรวยเฮงๆถ้าครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์หรือว่าครูบุคคลที่เรานับถือเราถ้าเขาอำนวยพรให้เราว่ารวยรวยเฮงเฮงเนี่ยโอ้ดีอกดีใจนะสาธุกันใจนะมันรวยมันรวยมันยังไงมันเฮงมันยังไงนะมันรวยมันมีทรัพย์มีเฮงมันเฮงแปลว่าอะไรนะเนี่ยมันว่าทำอะไรมันได้หมดนะปัญหาสิ่งใดก็ได้หมดรวยรวยเฮงเฮงหมายความว่าซื้อหวยก็ให้ถูกนั่นแหละมันโทษมันใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการตอนนี้มันเป็นอย่างที่เราอยากหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราต้องการนะมันได้แต่ปัญหาขอให้รวยให้เฮงให้มีความสุขให้มีสุขภาพดีอะไรมันก็ไม่ได้อย่างใจแบบไม่ได้เป็นดังปรารถนาอย่างเนี้ย อยากมีอายุยืนมันต้องแลกกับความชราอยากมีสุขภาพดีมันก็แลกจากการมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องมีกับเราความชราภาพจะต้องมีกับเราความพลาดพลาดจากบุคคลที่เป็นรักจะต้องมีกับเราความประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักก็จะต้องมีกับเรา
เราก็ปรารถนาอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีอายุมากแล้วขอให้เราสุขภาพดีแข็งแรงเดินเหินได้กินได้นอนได้หลับได้มันก็ไม่เป็นไปดังใจเราทั้งสิ้นนะเนี่ยอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงความจริงนี้ว่านี้คือทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้รู้ศึกษาให้เข้าใจเมื่อเราศึกษาให้รู้ศึกษาได้ให้เข้าใจถูกต้องแล้วเราจะยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วเราก็ได้ฝึกให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญานะเมื่อเรามาปฏิบัตินี้เรามาฝึกให้เกิดสติสมาธิปัญญาโดยอาศัยการศึกษากายใจนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงนะเนี่ยก่อนเราฝึกเนี่ยเรามาฝึกให้เรามีบุญกุศลให้เกิดภาวนาให้เกิดมรรคเกิดผลเนี่ยมรรคผลเนี่ยเมื่อมันเจริญเติบโตมันเจริญเติบโตในมันเจริญในจิตใจของเรามากแล้วมันจะให้ผลแก่เราคือมันจะสามารถระงับดับความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นได้ความโลภความหลงที่มันถูกระงับดับไปเนี่ยตัวความเห็นผิดความรู้ผิดความสงสัยในใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดับไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนี่แหละเราเรียกว่านิพพานว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงมรรคผลนิพพานหมายความว่าขอให้ข้าพเจ้านี่เข้าถึงการดับกิเลสดับความเห็นผิดดับความสงสัยดับตัณหาดับราคะดับโทสะดับโมหะความหลงความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยตัวกิเลสที่มันดับไปนี่ไปเขาเรียกว่านิพพานนิพพานกิเลสมันดับไปแล้วมันไม่เกิดอีกนี่เราเรียกว่านิพพานนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราปรารถนาให้เราจะร่ำรวยมีสินมีทรัพย์ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกพรหมโลกอันนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนานะเป้าหมายของการภาวนาคือว่าเราฝึกให้เรามีสติมีสมาธิมีความเพียรมีความอดทนแล้วละราคะโทสะโมหะความเห็นผิดความรู้ผิดความคิดผิดความสงสัยดังเลใจได้ละกิเลสอกุศลอกุศลทั้งหลายได้นั่นแหละถ้ากิเลสอกุศลมันดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือดับไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเราเรียกว่าเข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานนะแล้วเราอยากจะถึงพระนิพพานหรือไม่เราอยากจะมีกิเลสอยู่หรือว่าอยากจะให้กิเลสหมดไปล่ะฮะถามพวกเรานะเราอยากจะมีอยากให้มีกิเลสอยู่หรืออยากจะให้กิเลสหมดไปเราถามตัวเองสินะเราอยากจะให้ลูกให้หลานที่เติบโตมาเป็นคนสวยคนงามให้เขาไปประกวดนางงามแล้วเป็นนางงามนั้นนางงามนี้นางงามนางสาวเชียงใหม่นางสาวไทยอะไรอย่างนี้นะเราต้องการอย่างนั้นไหมเราอยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีกิเลสมากๆมันอย่างนั้นหรือเปล่าเราอยากจะให้ลูกหลานของเราร่ำรวยเงินทองมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขอย่างนั้นไหมเราอยากจะให้เขามีครอบครัวมีลูกเต้าเราหลานเต็มบ้านเต็มเรือนหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้เราทุกข์นะมันเป็นความอยากที่ทำให้เราทุกข์มันเป็นตัวความอยากที่ให้ลูกหลานเลวร้อนเรามีความทุกข์ไปด้วยกับเรานะเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาฝึกให้เราเนี่ยละความอยากละความโลภโกรธหลงได้เรามาฝึกภาวนาก็ให้เกิดปัญญาให้เกิดสติให้เกิดสมาธิเพื่อละกิเลสอกุศลโลภโกรธหลงออกไปจากใจของเราเองได้อันนี้เป็นแนวทางการดับทุกข์นะเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราจะต้องสละตนสละความเห็นความพอใจสละความสุขสละความต้องการความปรารถนาที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยละความโลภโกรธหลงออกไปจากใจเราเนี่ยนี่แหละเป็นทางแห่งความดับทุกข์ที่เราสวดสัมมาจักกันมาเมื่อกี้นะอะไรเป็นสมุทัยก่อให้เกิดทุกข์ล่ะคือตัวตัณหาราคะอะไรคือนิโรธล่ะอะไรคือความดับตัณหาความละตัณหาความปล่อยวางตัณหาความสิ้นตัณหาความหมดไปของตัณหาเนี่ยอะไรคือมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ล่ะก็คือมีปัญญารู้รอบมีสติมีสมาธิสมบูรณ์มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปทางสุจริตเนี่ยมันเป็นมรรค
เป็นทางแห่งความดับทุกข์จะเพิ่งเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นะอันนี้คือเรามาปฏิบัติเนี่ยเราทำความดีมาภาวนาเนี่ยในเบื้องต้นก็ขอให้เราได้แนวทางที่ถูกกลับบ้านนะแม้นว่าเราจะไม่หมดกิเลสกิเลสมันไม่หมดไปก็ตามขอให้เรามีความคิดมีทัศนะที่มีความเห็นความคิดที่ถูกต้องว่าการปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อดับกิเลสดับตัณหาราคะปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติธรรมที่กายใจนี้ซึ่งกายใจนี้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นแก่เราเราจะต้องละความยึดมั่นถือมั่นในความยึดมั่นถือมั่นที่เราเรียกว่าอุปทานที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้นะต่อถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดกับกายใจของคนนั้นคนนี้คนที่เรายึดมั่นถือมั่นมากๆก็สามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้เป็นต้นนะยึดมั่นถือมั่นมากก็ทุกข์มากเพราะเราก็ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะวันนี้เป็นวันโกนนะเราจะได้ฟังเทศรับศีลกันอีกครั้งหนึ่งหลังจาก2 ทุ่มต่อไปนี้ขอให้เราได้ไหว้พระไปพักอิริยาบถนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาเราเก็บหนังสืออะไรเก็บแล้วก็อาสนะก็วางไว้ที่เดิมก็ได้เราไปพักอิริยาบถแล้วเข้าน้ำของท่าเพื่อเตรียมตัวที่จะมารับศีลฟังธรรมต่อไปนะได้เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอยู่เดี๋ยวเขาขึ้นมา